นี้พาพี่น้องแฟนเฟซบุ๊กของหลวงพ่อสังคมนะครับมาเยี่ยมศูนย์กสิกรรมของคุณดวงดาวหัวหน้าโรตเตอรี่ว้าวดูสวยงามนะครับเป็นตาออนซอนอยู่ครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินเตร่ๆไปดูเนี่ยไม่ผุแน่นะจ๊ะรับน้ำหนักหลวงพ่อไหวนะนี่คลองน้ำสร้างเองใช่ไหมทำเองทะลุไปนู่นที่พักมีแต่น้ำท่านผู้ชมทำบันไดทำสะพานทำบันไดทำสะพานสวยงามครับตรงโน้นเป็นตรงนี้เข้าเราสร้างเป็นร่องน้ำเทปูนใช่ไหมแล้วอ้อมไปนู่นเหรอครับอ๋อโอเคสะใหญ่อยู่ตรงไหนสะใหญ่อยู่ตรงนี้นี่คือเนี่ยเห็นไหมน้ำเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะได้เป็นธนาคารน้ำอยู่ตรงนี้อือหือใสสะอาดแล้วจะเดินไปทางนู้นไหมครับโอเคท่านผู้ชมครับสีน้ำของธนาคารน้ำนี่จะต่างจากสีน้ำที่ยังไม่ได้เป็นธนาคารน้ำคือเขาเรียกว่ายังไม่ถึงหินอุ้มน้ำแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะน่าจะถึงหินอุ้มน้ำแล้วลึกกี่เมตรแม่ดวงดาวอันนี้เมตรกี่เมตรน้ำมันไม่อยู่ค่ะตอนแรกว่าจะทำเป็นร่องครับเริ่มล่มรื่นแล้วครับเริ่มล่มรื่นแล้ววันนี้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมที่นี่เขาเรียกศูนย์กสิกรรมศูนย์อะไรนะครับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือว่าศูนย์จิตอาสาโคกน้องนาโมเดลศูนย์จิตอาสาโคกน้องนาโมเดลครับท่านผู้ชมก็ดูดีครับเดี๋ยวจะพาท่านเดินดูเพราะว่าคุณดวงดาวเป็นแม่โจรุ่น78ด้วยภูมิสังคมใช่ไหมครับอันนี้ที่ศูนย์เรียนรู้โคกน้องนาโมเดลของคุณดวงดาวนะครับเรากำลังอยู่บนสะพานข้ามคลองไส้ไก่นี่นี่คือเจ้าของเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีไหนลูกปี64อ๋อโดยกรมพัฒนาชุมชนด้วยท่านผู้ชมครับนี่คือผลงานของพัฒนาชุมชนของเราครับนี่คือโครงการ1ไร่ของเราครับดูน้ำสิครับท่านงดงามสวยงามน้ำนี้เนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าน้ำธนาคารน้ำใต้ดินได้นะครับต้องรอดูตอนนี้ท่านผู้ชมครับจะเห็นว่า1ไร่โดยกรมพัฒนาที่ดินขุดให้สวยงามครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับได้สอบถามเจ้าของพื้นที่ครับแม่โจ้78ครับแต่ตอนนี้หลวงพ่อมาแนะนำให้เสริมไม้กินไม้อยู่ครับไม้กินไม้อยู่เพราะว่าตอนนี้เห็นแต่ไม้สวยงามนะครับมีเหลืองอินเดียเป็นส่วนใหญ่บวบครับปลูกบวบสวยงามครับบวบนี้กินไม่ได้ครับจะสามารถนำไปเพาะพันธุ์ต่อได้แล้วก็ใช้เยื่อใยมันเป็นเหมือนกับฟองน้ำขัดผิวหลวงพ่อพามาดูแปลงของคุณดวงดาวครับที่ได้รับงบประมาณ1ไร่ของพัฒนาชุมชนน้ำอุดมสมบูรณ์ครับลูกทำสวยทำสะพานข้ามสวยงามแต่ยังขาดไม้อะไรที่หลวงพ่อแนะนำไม้กินไม้อยู่ไม่ใช้นะลูกผลไม้ปลูกเข้าไปโดยกล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับออกแบบดีไซน์ได้สวยงามละครับอันนี้คือแปลงของคุณดวงดาวท่านผู้ชมครับมะพร้าวก็อุดมสมบูรณ์
ดูสภาพดินและเป็นหินครับดินหินครับเป็นหินเป็นกรวดครับจะต้องห่มดินห่มฟางให้มากขึ้นในการเพาะปลูกครับยางนาเพื่อเป็นประโยชน์ร่มเย็นครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมถือว่าธนาคารน้ำได้ผลนะครับเดี๋ยวไม่ได้ฉันเพลให้เร่งนะวันนี้คุ้มเวลาผู้คุมเวลาครับอุปสรรคของการปลูกพืชที่นี่ครับเพราะว่าเป็นหินท่านผู้ชมครับเป็นหินขุดลงไปเป็นหินนะครับแต่ก็ไม่ละความพยายามเพราะว่าเราจะสามารถที่จะทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยการห่มดินนะครับผักเชียงดางดงามผักเชียงดาครับท่านผู้ชมครับจะแนะนำเลยนะจะเป็นอะไรนะครับวันนี้โอ้โหสุดยอดเลยท่านผู้ว่าครับมาที่นี่ชุมชนโรตารี่บ้านห้วยมะเกลือนะครับท่านผู้ชมสำคัญที่สุดวันนี้ขอบคุณท่านอดีตอธิบดีพัฒนาชุมชนครับท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญตอนนี้ท่านขึ้นเป็นปลัดแล้ววันนี้สวยงามมากที่นี่เรามาศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนลำปางนะครับศูนย์เรียนรู้พอเพียงนะครับรูปแบบโคกน้องนาโมเดลครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขออนุโมทนาแล้วก็ปิดอีพิโซดนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนครับกำลังไลฟ์สดอยู่ครับจริงเหรอ